Toyota Fortuner นะครับคันนี้ติดชุดลากเรือนะครับผมดูตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ตัวชุดลากเรือจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นงานตรงรุ่มนะครับไม่ต้องจอดตัวรถนะครับตัวคานจะซ่อนอยู่ใต้สเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่มานะครับผมถ้ามียางอะไรนะครับสามารถถอดเขาถอดออกได้ตามปกตินะครับอันนี้ไม่ต้องจอดตัวรถหรือปาดสเกิร์ตเลยนะครับครับผมต่อไปจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามาไฟตรงป้ายทะเบียนนะครับผมตัวสายไฟนะครับจะจำเข้ากับตัวไฟท้ายรถนะครับผมจะใช้กริปหนีบนะครับต่อไปจะเป็นตัวของหัวเบอร์ขนาด50มิล นะครับเป็นหัวขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวนี้จะใส่เข้ามาในกระบอกรีเซฟเวอร์นะครับผมจะมีตัวบินล็อกนะครับล็อกเพื่อไม่ให้ตัวหัวบอลหลุดจากกระบอกรีเซฟเวอร์นะครับด้านล่างนะครับจะมีทับเกลียวนะครับทำให้หัวบอลไม่คลอนเวลาเราลากหรือบรรทุกนะครับผมส่วนของอุปกรณ์นะครับตัวนี้สามารถถอดเก็บได้นะครับผมนอกนั้นก็จะอยู่ด้านใต้สเกิร์ตนะครับอุปกรณ์นะครับจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับผมยึดกับตัวแชสซีรถไม่ต้องเจาะนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าติดแก๊สนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับโอเคครับสำหรับ Toyota Fortuner นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผม